สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัทก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะแกงจืดตั้งโอไซหมูสับไมโครเวฟนะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือตังโอนะคะตังโออันนี้พัทซื้อมาจากโครงการหลวงค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยน้ำมันหอยนะคะหมูสับซุปก้อนนะคะซอสปรุงรสแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจาก เราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะนำมาโขกให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้นะคะไปหมักหมูค่ะตอนนี้นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเราก็ละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ตักใส่ภาชนะสำหรับผสมหมักหมูเลยนะคะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะผักทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันต่อค่ะสำหรับการทำน้ำซุปนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะนะคะที่สามารถใส่ไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะสำหรับน้ำเปล่านะคะก็ใส่ในปริมาณที่เพื่อนๆจะรับประทานนะคะถ้าใส่ไปประมาณ400 ml ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำซุปนะคะไปเวฟให้ร้อนนะคะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปของเราก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะคนซุปก้อนให้ละลายค่ะแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะคนให้ละลายค่ะแล้วชิมรสตามชอบเลยนะคะเมื่อเราได้น้ำซุปรสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เนื้อหมูลงไปค่ะโดยเราจะตักเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะใส่หมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่อค่ะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเราก็จะตักฟองของน้ำซุปออกเนาะค่ะตัวเนื้อหมูเองก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ตังโอลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ3นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงจืดตังโอหมูสับไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงจืดตังโอใส่หมูสับไมโครเวฟเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำซุปกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอกินหมูก่อนนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะส่วนเนื้อผักตังโอนะคะก็สุกพอดีนะคะแล้วก็กรอบนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่า
ฟินสุดๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ